สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู่คุณทุกคนครับพ่อกับบ่าวเฒ่าฮอนัทชาแนลนะครับมื้อนี้พาพี่พาน้องมากินย่างเสือห้องไห้ครับพี่น้องมักมาเรียบร้อยบ่าวเฒ่ามักเรียบร้อยครับมื้อนี้นี่ก่อนเสือห้องไห้ลอกเมืองครับแก้มกับใบกอกแล้วก็ผักกาดผักกาดอันผักกาดหินผักกาดหิน พี่คั่วน้องสาวคือเก่าครับน้องสาวจัดการให้เลยกำลังย่างเหลืองแอมตั้มแล้วพี่น้องโอ้ไฟแห้งไฟแห้งไฟแห้งนี่ใส่กับข้าวแรงเหรอพี่น้องโอ้เอาอย่างใส่เอาขี้เถ้าเอาขี้เถ้าถมครับพี่น้องเอายังมือแรงสิมีเสียงเครื่องตัดหญ้าในเด้อพี่น้องเด้อเฒ่าพ่อเพิ่นตัดหญ้าเบิ่งพุ่นเหลืองแอมตั้มงามขนาดพี่น้องเอ้ยใส่กับเกี๊ยวผมผักกับมีหลายเติบเลยพี่น้องพี่มาละเอาพาพี่พาน้องมาเบิ่งก่อนทั้งพี่ละใส่แล้วมาละพี่มาแต่ทางใดมาแต่กรุงเทพว่าสั่นโอ้เดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งก่อนโมเมนนี่นี่มาละตัวนี้มาใส่ยายเก็บมาสวนได้นี่ตัวนั้นเก็บมาแต่สวนเออตัวดอนนี่บ่มาละดอนนี่บ่แม่นโอ้พี่น้องมาละดอนมาละดอนมาละเผือกเอาแก้มกับเสือห้องไห้เสียบๆลองเบิ่งพี่ละผักกอกก็มีเก็บมาแต่เนี่ยต้นข้างๆโอ้เนื้อมักไว้แต่เศร้านี่เพิ่นพี่น้องจนคำจนแรงเอาซื้อกินข้าวแรงโหลดพี่น้องมานี่กินข้าวแรงอยู่ครัวน้องสาวคือเก่าครับมองนี่ล่ะมันจังเหมาะอยู่มองครัวหันสร้างเพิ่นมาเฮ็ดอันเฮือนมันอันนั้นมันหกจังหน่อยครับพี่น้องพอดีแล้วมั้งพอดีบ่พอดีเลยนะโอ้ยมันต้องเอาเตาไฟไปตั้งน้ำในหันโอ้พี่น้องเอ้ใส่จานไว้ก่อนใส่จานไว้ซอยขุยแก้วขมๆพี่น้องนี่ละคักแท้เลยหอนเลยเพิ่นว่าหลายคนเพิ่นว่าบ่าวเฒ่าเฮ็ดกับเขาบ่เป็นบ่ว่าซั่นเป็นอยู่พี่น้องแต่ว่าน้องสาวเพิ่นว่าไทยบ่ถนัดเพิ่นว่าเฮ็ดอันให้เบิ่งดีกว่าเบ้ยเพิ่นน่ะพี่น้องมักใส่รสดีมักใส่สวดลองเบิ่งมักไว้หึ้งๆมันสิเป็นจังได๋เพราะว่าเห็นหลานเพิ่นเฮ็ดเพิ่นว่ามักไว้ว่าถ้าก็ลองเพิ่นมีสูตรอยู่มั้งมีเนื้อนําเอาช่วงนี้มันมีอันเขาว่านี่แหละมันระบาดนะครับข้อบวมทั้งงัวทั้งควายนะครับก็เรามาระวังช่วงนี้งดดิบจังหน่อยแต่ว่าอีกจังมือบ่าวเฒ่าก็สิจุอีหลอกพี่น้องเอานี่แหละเดี๋ยวไปแซ่บๆน้ําบ่าวเฒ่าครับเห็ดเจียวคมๆซอยก่อนพี่น้องซอยก่อนมาเดี๋ยวบ่าวเฒ่าสิซอยตัวนี้ก่อนแล้วบ่าวเฒ่าซอยจากการซอยโอ้โหหัวโอ้มีแล้วมีใหญ่แล้วก็เอ้ยพุ่นน่ะเบิ่งเด้อพี่น้องลองมือก่อนโอ้ยหอนก่อนนี่มันมันอยู่อ่ะยอมมือก่อนกุบๆดีครับมาพี่น้องมากินก่อนเลยบ้าเฒ่าโอ้ยว่าจะกินก่อนห่อนครับโอ้ลวงใส่มือใช่ไหมโอ้ตอนนี้ขนาดเลยเอาแบบมีเดียมบ่เนี่ยหายมาเด้อพี่น้องเด้อเสียบน้ำบาเท่ากุบกุบเสือห้องให้เสือสะดุ้งไฟห้องให้อยู่ทงหน้าหรอครับมันเดี๋ยวตัวนั้นมันคือเป็นส่งบัวน้ำปันไหนพี่คำสุกเลยห้อนลงอย่างนี้เบิ้งไรอู้เชื่อโลกบ่เห็นงานเลิกงานแล้วเชื่อโลกบ่ทำงาน
้อนร้อนร้อนน่ะใส่ข้าวห้อนๆเลยบุ๊บเอ้ยพี่น้องปลาเด้อพี่น้องเด้อใส่กับเจียวแสบๆน้ำปลาเท่ามานี่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสู้ครูสู้คนครับพ่อกับปลาเท่าฮานาชาแนลนะครับมื้อนี้พาพี่พี่น้องมากินเสือห้องไห่ครับพี่น้องเสือสะดุ้งไฟเบิ่งเอาตอนงามๆมาเด้อพี่น้องเด้อแสบๆน้ำปลาเท่าอันบรรยากาศในมื้อแรงถือว่ากินข้าวแรงนะครับพี่น้องเขาคนห้อนน้องสาวหนึ่งเขาให้โอ้ยเบิ่งนี่เบิ่งพี่น้องมึงไอ้ทวนทวนเลยเบิ่งเว้ยไอ้ทวนทวนไอ้ตรวจตรวจเลยเอาเอาไปนี่แล้วพี่น้องอุ้ยอุ้ยห้อน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 คุณนะอุ้ยเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเอามาแสบๆน้ำบ่าวเท้าครับมึงนี่โอ้ใส่เขาห้อนใส่เขาห้อนแก้วขมๆกับหมักมะระพันไม้ครับพี่น้องพันมะระพันดอนนะครับกับผักผักกาดหินกับใบอันใบกวกมาๆๆแสบๆน้ำบ่าวเท้าครับน้ำมือแรงบ่ได้เฮ็ดเจียวพี่น้องเบิ่งมาผมมาโอ้เขาหอมอังไว้ก่อนพี่น้องหอมไรหอมไรหอมไรเผยไฟฟ้าทุกเผาแล้วอุ้ยหอมครับมักไว้แต่เสาร์คุณพี่น้องเนี่ยน้องมึงมาละพันไหมผมดำดีด้วยมีเท่งมองหยาบนะครับมองบ่หยาบมันเป็นอย่างเท่าเอื้อบกเผามองเอื้อบกเผาพอดีเอื้อมันง่วงมันละหน่อยกว่าบิหารยกเอาเขาไปทั้งลุมส่งเผยแบบหน่อยบ้าตอนนั้นเขาเป็นเริ่มแล้วพี่น้องเริ่มตกดินแล้วอุ้ยหอมดีครับอ
มักไว้เบิดมือกับบ่มีผลพี่น้องเพราะเสื้อห้องไห้มันก็เป็นเหนียวตามสไตล์เสื้อห้องไห้จำพ่อเสื้อในห้องไห้เจ้าคนตู้ดิบเนี่ยพอดีเลยเราเห่าเรื่องทั้งเกิดเขาดูอัดบอกชาเป็นลำกว้างแข็งครับตอนแม่มันสิกึบๆเลยนำต้นเนี่ยเดี๋ยวๆหาตัวมันกรึบๆก่อนใบกวักใบกวักติดเหลือกบางคนมันสิบ่ได้กินกับเขาพี่น้องเพิ่นว่ากินกับไอ้มันกินกับคือไปเอาไปจุแล้วกินกับผักบ่าวเฒ่าท่านบ่กินกับเขามันบ่คือบ่มันบ่คือคือทางบ้านบ่าวเฒ่านี่แม่ก็ว่าจุนี่ก็คือกับเขาเด้พี่น้องเพิ่นว่าเอาไปกินได้ดอกตัวชิ้นเหนียวเอาเหล็กแดกก่อนห้องกองแล้วตอนนี้งงยำมึงก่อนโว
ท่านพ่อเจ้าได้ซื้อเสื้อห้องให้เด้อคนที่สิห้องให้ก็มันหยาบแต่ว่ามองสิเป็นตัวแข็งๆมันสิกรุบๆดีคือเวลาหยำมันสิปึ๊กๆๆกินกระเสือกตอนหนังมึงหึงยังไงผมซื้อเสื้อห้องให้นี่นะว้าหึหามองกุบกุบหึเริ่มคำมากแล้วครับตอนนี้คือนุ่นเหนียวน้องได้โจวกวบดีขนาดมาละดอนมาควักไฟดอนเหนียวถูกเอาไว้เย็นเย็นแหละเป็นไข่เหนียวแล้วก็แซ่บพี่น้องโอ้ยเข้ากับหอนๆพี่บ่เบิดหลายรองเท้าหนึ่งให้ใหม่ๆเลยใส่ข้าวแรงเป็นข้าวแรงไปเลยพี่น้องเอ้าบรรยากาศข้างหลังบ่แม่นว่าถ่ายภาพมาได้พี่น้องหลายท่านเพิ่นว่าคือจังถ่ายภาพมานี่บ่แม่นครับมันบ่คือมันบ่ติงนะครับมันเป็นภาพอันมันเป็นนิ่งๆนะครับมันเป็นนิ่งๆลกหญ้ามาให้เบิ่งเลยหลายท่านปฏิว่าถ่ายภาพมาเป็นแบ็คกราวด์เอาบ่แม่นครับพี่น้องเอ้าการแสบๆฟังเสียงเขียดเจ้าหน้าห้องครับยังมือแรงเสียงเขียดเจ้าหน้าเสียงเขียดเขียนหมูบ่มีเนาะเสียงเขียดเจ้าหน้านะครับยังมือแรงบรรยากาศดีๆถือว่ากินข้าวแรงครับมื้อนี้อาสิมาคำเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อนะครับบ่เบิดเลยมื้อนี้เพราะว่ามันสิเหนียวๆหยาบๆนะครับแต่ก็มันสิมันกินกินบ่หลายปานใดนะครับก็เอ้าก็แสบๆนะครับบ่โดนๆกินเถื่อเสือสะดุ้งไฟห้องให้อยู่ข้างทุ่งนาห้องให้อยู่ทุ่งนาเอาขอบคุณพี่น้องนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมฝากคือเอาครับคลิปนี้มักกะไหลถูกใจกระแช่บ่อท่าวนี้นะครับเด้อสำหรับมื้อนี้ครับสวัสดีครับ